นุนโดย Public Mendix AutoJam Thailand.com Auto Weekend คุณผู้ชมคะทุกวันนี้เนี่ยแก๊งมิจฉาชีพก็มีอุบายใหม่ๆออกมาทำให้เราตกใจหรือว่าอาจจะทำให้เราหลงเชื่อได้อย่างเช่น SMS แปลกๆนะคะวันนี้มอสมีเรื่องราวเกี่ยวกับกลลวงจากแก๊งมิจฉาชีพมาบอกคุณผู้ชมกันค่ะเพื่อไม่ให้คุณผู้ชมตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะทุกวันนี้กลโกงมิจฉาชีพมาพร้อมกับอุบายที่แยบยลมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งหนึ่งในวิธียอดนิยมก็คือการส่ง SMS หลอกลวงเหยื่อเพื่อหวังเอาทรัพย์สินที่มีอยู่ไม่ว่าเหยื่อจะมีมากหรือน้อยแก๊งมิจฉาชีพก็ไม่ได้สนใจพร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่างๆในการเอาทรัพย์สินของเหยื่อทุกรูปแบบหากเราหลงเชื่อจนกลายเป็นเหยื่อเพียงเพราะไม่มีสติซึ่งการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการส่ง SMS ปลอมนั้นแม้เป็นภัยสังคมรูปแบบใหม่ที่น่ากลัวแต่ก็สามารถป้องกันได้ไม่ยากค่ะแค่เพียงมีความรู้ความเข้าใจในกลโกงและอุบายต่างๆเสียก่อนสำหรับวิธีสังเกต SMS ปลอมจากเหล่ามิจฉาชีพสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ดังนี้SMS ไม่ระบุชื่อของผู้รับว่าส่งข้อความถึงใคร SMS ที่ใช้ข้อความที่เป็นภาษาไทยแต่มีการใช้ภาษาแปลกๆในข้อความ SMS ที่ส่งมาเป็นลักษณะที่ทำให้เราตกใจกังวลหรือเล่นกับความรู้สึกของเราเช่นจะมีการปิดหรือล็อกบัญชีธนาคารของเราหรือคุณคือผู้โชคดีที่ได้รับเงินรางวัลSMS ที่มีการแนบลิงก์เว็บไซต์ให้กดเข้าไปเพื่ออ่านและกรอกข้อมูลหากได้รับ SMS ที่มีลักษณะเหล่านี้เบื้องต้นให้สันนิษฐานว่าเป็น SMS ปลอมค่ะโดยจุดประสงค์ของการส่ง SMS ปลอมเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งจะมีรูปแบบในการเอาทรัพย์สินของเหยื่อมีอยู่ด้วยกัน3แบบคือ 1. SMS ปลอมเพื่อหลอกขอข้อมูลส่วนตัวเพื่อเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของเหยื่อเมื่อเหยื่อได้รับ SMS ปลอมอ้างว่าเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของธนาคารขอข้อมูลส่วนบุคคลและให้กรอก OTP ที่ได้รับจากโทรศัพท์มือถือมิจฉาชีพจะนำข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านไปเข้าระบบการเงินออนไลน์และโอนเงินไปยังบัญชีของมิจฉาชีพทันที 2. SMS ปลอมเพื่อหลอกขอข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อเข้าถึงบัญชีของบัตรเมื่อเหยื่อได้รับ SMS ปลอมแจ้งว่าบัตรเครดิตถูกระงับชั่วคราวและให้เหยื่อกดลิงก์ปลอมที่ส่งมาให้เพื่อปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของบัญชีบัตรเครดิตแล้วมิจฉาชีพก็จะนำข้อมูลดังกล่าวไปสวมตัวตนเพื่อทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือเอาข้อมูลบัตรเครดิตไปซื้อสินค้าออนไลน์หรือกดเงินสดออกมาทำให้เหยื่อเป็นหนี้แบบไม่รู้ตัวค่ะ 3. SMS ปลอมเพื่อหลอกติดตั้งโปรแกรม malware บนโทรศัพท์และเรียกค่าถ่ายเพื่อปลดล็อกหรือสวมตัวตนของเหยื่อเพื่อเอาทรัพย์สินเมื่อเหยื่อได้รับ SMS จากมิจฉาชีพที่มีลิงก์ปลอมหลอกให้กดติดตั้งโปรแกรมที่ส่งมากับ SMS เมื่อเหยื่อหลงเชื่อกดลิงก์ติดตั้งโปรแกรม malware แล้วข้อมูลต่างๆในโทรศัพท์ของเหยื่อก็จะถูกเข้าถึงได้ทั้งหมดและมิจฉาชีพก็จะทำการแบล็กเมล์เหยื่อโดยการล็อกโทรศัพท์และเรียกค่าถ่ายสำหรับการปลดล็อกเหยื่อก็จะต้องหาเงินหรือทรัพย์สินมาให้กับมิจฉาชีพแต่สุดท้ายมิจฉาชีพอาจจะไม่ปลดล็อกโทรศัพท์ให้เราย้ำกันอีกครั้งในกรณีที่เราได้รับ SMS ปลอมที่แนบลิงก์โดยอ้างว่าส่งมาจากธนาคารหรือสถาบันการเงินให้รีบแจ้งทางธนาคารหรือสถาบันการเงินว่าเราได้รับ SMS ปลอมให้เขาทราบทันทีเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปหรือหากได้รับ SMS ปลอมโดยอ้างว่าส่งมาจากหน่วยงานของรัฐให้รีบโทรแจ้งหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวกับ SMS ที่ได้รับทันทีที่สำคัญทั้งสถาบันการเงินและหน่วยงานรัฐไม่มีนโยบายใดๆในการให้ประชาชนทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินทางโทรศัพท์ค่ะปัจจุบันสำนักงานกสทช.ได้มีการรณรงค์ให้ความรู้และจัดทำมาตรการต่างๆในการป้องกันร่วมกับสื่อมวลชนและผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงแนวทางในการป้องกันตัวเองจากแก๊งมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบต่างๆรวมไปถึงการส่ง SMS ปลอมค่ะทุกท่านสามารถช่วยแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับแก๊ง call center ได้ที่ call center สำนักงานกสทช.โทร1200โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
ปของเราวันนี้สนุกมากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมที่มดพาคุณผู้ชมไปเที่ยวซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้มารู้แล้วว่ากรุงเทพเนี่ยมีที่ที่น่าเที่ยวอีกเยอะมากเลยอย่างหอศิลป์ที่พาไปวันนี้โอ้โหเราก็ได้มาเห็นผลงานของศิลปินมากมายสนุกมากแล้วก็น่าทึ่งนะคะถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆค่ะแล้วมาปิดท้ายกันกับร้านลาบปากนะคะร้านที่มีรสชาติอาหารที่จัดจ้านมันยิ่งทำให้เรารู้สึกประทับใจมากๆสำหรับทริปในวันนี้นะคะกลับมาเจอกับมดได้ใหม่สัปดาห์หน้าในรายการเช็คอินอินเทรนด์นะคะรายการท่องเที่ยวที่จะพาคุณไปท่องเที่ยวในสถานที่สวยๆไปชิมอาหารร้านอร่อยแบบวันนี้นะคะแล้วก็ไปซึมซับกับบรรยากาศดีๆแบบที่คุณอาจไม่เคยเจอมาก่อนแบบวันเดย์ทริปค่ะวันศุกร์หน้า10นาฬิกา30นาทีค่ะกดมาเจอกันได้ทางช่อง Mpod HD หมายเลข30นะคะวันนี้มดขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ